แววชายคนนั้นน่ะหน้าคล้ายพี่บูนเนาะไม่คล้ายหรอกฉันว่าใช่เลยแหละเนี่ยเหรอบอกว่าเป็นเพื่อนอ่ะนี่เหรอทำอะไรอ่ะไปใจเย็นๆไอ้ยังแววเอาเข้าไปโอ้โหเงินเยอะเชียวนะเพื่อนแหมเป็นฟ่อนเลยนะแหมโอ้โหกูกำลังจะส่งมาให้แม่ว่ะเฮ้ยกูก็ไม่ได้บอกว่าจะขอยืมมึงสักหน่อยมึงออกตัวอย่างนี้เลยนะเพื่อนแหมเอ๊ะแล้วเป็นไงวะที่ร้านดีไหมวะอ๋อแขกดีเพื่อนเหรอแขกเริ่มเยอะถึงว่าช่วงนี้ไม่ค่อยไปทำงานที่โรงงานเลยกูว่าจะลาออกจากโรงงานแล้วลองเพลงเดียวในด้านจะดีกว่าเออก็ดีแล้วอย่างมึงมันทำได้เว้ยถ้ากูร้องเพลงนะโอ้แม่กาครับยาตุกติกเลยควันตาเอ้า กูร้องใจมาหอรับสักทีน้ำลายกระจายมานี่มึงรู้เรื่องแหววยังวะเรื่องอะไรบ้างแหววกำลังจะมั่นกับเสียอะไรสักคนนะกูจำชื่อไม่ได้ว่ะเพื่อนแหววจะมั่นจริงเหรอน้อยจริงจ้ะกับใครอ่ะกับใครสิล่ะก็ไอ้เสี่ยยงที่อยู่นครปฐมไงไอ้เจ้าของฟาร์มหมูอ่ะเตี่ยดันเป็นคนแนะนำให้รู้จักกับแหววมันอ่ะฝากบอกแหววว่าพี่ยินดีด้วยนะอ้าวฝากบอกน้อยทำไมอ่ะทำไมพี่ไม่บอกแหววเองอ่ะคงไม่กล้าไปหรอกแหววคงจะเกลียดพี่แล้วล่ะพี่รู้ได้ไงว่าแหววเกลียดพี่ถามจริงๆเถอะพี่บูนพี่อ่ะชอบแหววมันหรือเปล่าตรงนั้นไม่สำคัญหรอกน้อยสำคัญอยู่ที่แหววอ่ะคนที่จะเจอคนดีๆมีฐานะร่ำรวยมากกว่าไปแววคิดผิดหรือคิดถูกเนี่ยที่ทำแบบนี้ถ้าพรากฉันไปเพราะมีรักใหม่แอบแฝงช่างทำได้พลิกแปลงย้อนยอกออกแรงตั้งแต่ใจที่ทำฉันให้ตรอมตรมหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยได้ข่าวแหววอีกเลย2 เดือนผ่านไปความสัมพันธ์ของผมกับติ๋วก็เริ่มมีมากขึ้นตอนนั้นผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นความรักหรือว่าความเหงารู้แต่ว่าติ๋วคือทุกสิ่งที่เข้ามาทดแทนการขาดหายไปของแหวววันนี้นะต้องจะซุยให้หลายๆชามเลยก็อย่างเงี้ยของฟรี